สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะเราก็อยู่กับกิจกรรมพรจากสายลมและดอกไม้นะครับในวันที่4กันแล้วนะครับคุยกันก่อนนะครับว่าในวันนี้นะฮะส่วนที่ปลดออกมานะครับจะมีแค่2ส่วนคือบทเพลงแห่งวายุกับหมื่นวายุคล้อยบุพผานะครับแค่2ส่วนนี้นะฮะทีนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มนะครับที่ส่วนของบทเพลงแห่งวายุก่อนนะครับผมก็จะทำการนะฮะเล่นนะครับแบบงูป้าๆของผมไปนะฮะให้เพื่อนดูก่อนนะครับว่ามันจะเจอประมาณไหนนะครับโอเคไหมทางฝั่งของตัวนี้นะฮะข้อค่อนข้างฮะแนะนำนะครับแนะนำให้เพื่อนนะครับเล่นตรงส่วนของนี้นะฮะมาสเตอร์ไปเลยนะครับไหนๆถ้าสมมุติเราจะเจอแบบยากแล้วนะโอเคไหมอ่ะเห็นนะพยายามเล่นแบบมาสเตอร์ไปเลยนะครับจะได้ครั้งเดียวจบนะครับอย่างน้อยนะซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะฮะควีนก่อนนะครับว่าในพาร์ทนี้นะฮะมันมีตรงส่วนของโน้ตนะครับอันนี้นะที่ค่อนข้างที่จะแบบกดลากอะครับค่อนข้างจะเยอะเลยก็ยังไงลองดูนะฮะโอเคอันนี้ผมขอตั้งใจเล่นแป๊บนึงนะฮะคือโน้ตยาวมันเยอะฮะซึ่งก็พยายามนะฮะจะกินตรงส่วนของคะแนนนะครับให้ได้มากที่สุดก่อนนะฮะถ้าเทียบจากวันอื่นนะครับเท่าที่ผมลองเล่นๆดูนะฮะถ้าสมมติอยากได้ของครบเนี่ยครับสักประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับก็จะเริ่มได้ของครบแล้วนะโอเคนะตอนนั้นรู้สึกผมเคยทำอ่ะครับต่ำสุดอยู่ที่ตกประมาณ64หรือ65เนี่ยฮะแถวๆเนี้ยครับก็ได้ของไปนะฮะพอดีเล่นหลายรอบนะฮะเพราะว่าต้องเทสนะโอเคคอมโบผมหลุดนะฮะก็ไม่เป็นไรนะโอเคอันนี้ก็เป็นเพลงธีมนะฮะของดาวินนะฮะถ้าเพื่อนๆนะครับดึงไม่ออกก็คือธีมตอนที่เราไปสู้บวกเขาอะครับตอนที่เราเล่นนะครับสู้บอสวิกนะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13โอ้ส่วนใหญ่จะตกม้าตายตรงนี้แหละฮะสำหรับผมนะฮะเพราะว่ามันแบบ2ข้างครับตึกๆๆๆๆของเขาฮะนั่นแหละโอเคเรียบร้อยนะฮะได้ตกประมาณอยู่ที่90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้นะฮะก็วันนี้นะฮะจะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับในส่วนของอันนี้นะฮะเจ้านี่นะฮะก็จะเป็นตรงส่วนของตัวหมื่นวายุคร้อยบุพผานะครับอันนี้นะเราก็เข้าไปตามสเต็ปนะครับคุยก่อนนะครับว่าในวันนี้มันจะมีกิมมิคเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะมีอยู่แค่อันเดียวหลักๆนะฮะสำหรับหมื่นวายุคล้อยบุพผานะครับในวันนี้นะฮะมันจะมีตัวเลื่อนอยู่ครับซึ่งมันจะเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวผมลองกระโดดให้ดูนะฮะอันนี้ลงไปนะเข้าไปนะฮะเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมตรงนี้ครับเราสามารถอินเตอร์แอคกับมันได้นะครับโดยการกด F นะครับมันจะเป็นการย้ายตู้หนังสือนะครับซึ่งค่อนข้างจะสำคัญนะครับในบางจุดพอสมควรนะครับโดยเฉพาะจุดสุดท้ายนะครับแต่จุดอื่นเนี่ยกลางๆนะส่วนใหญ่มันจะเป็นการเปิดไปรับบัฟซะมากกว่านะครับตรงนี้เรารอนิดนึงนะฮะต้องระวังนะเพราะว่ามันมีบอลลูนอยู่ครับอันนี้เรากดเก็บนะครับในส่วนของตัวที่มันระเบิดบอลลูนก่อนนะครับอันนี้นะแล้วเราก็เปิดทางไว้ก่อนนะครับจะได้เล่นง่ายนะนี่ฮะนี่เราก็วิ่งไปนะครับอันนี้ไม่ยากไม่ยากคือหน้าที่มันนะครับหลักๆคือการกันนะฮะสลับฉากแค่นั้นเองฮะไม่มีอะไรเลยนะสบายๆนะครับอันนี้โอเคเดี๋ยวอันนี้นะครับผมเก็บอันนี้ไว้หน่อยนะครับเราไปฉากต่อไปกันนะฮะยังไงก็ตามนะครับแต้มสำหรับวันนี้เนี่ยฮะมันเอาอยู่ที่ 4,500 แต้มนะครับอันนี้นะก็เล่นกันไปนะฮะทีนี้ผมอยากเพื่อนๆดูตรงนี้ฮะมันจะมีตรงกลางใช่ไหมซึ่งมันจะมีพวกบัฟพวกอะไรอยู่ครับเรากดเปิดได้นะแต่อยากให้รู้ไว้นะฮะว่าถ้าเรากดเปิดเนี่ยครับให้ระวังนิดนึงนะฮะเพราะว่าบอลลูนเองก็วิ่งมาหาเราได้เหมือนกันนะนี่ผมก็จะเปิดนะครับให้ได้มากที่สุดนะฮะจะเปิดช่องกลางนะจะได้วิ่งบัฟง่ายนะฮะอันนี้บัฟหมดพอดีนะครับในเรื่องของการทำลายบอลลูนนะนี่นะฮะกดคลิกซ้ายนะครับอันนี้ตามสเต็ปนะฮะแล้วก็สังเกตนะครับมีบอลลูนแบบนี้โผล่มาด้วยนะมันจะเป็นบอลลูนนะครับที่เป็นสีส้มๆครับซึ่งมีแต้มมากกว่าปกตินะอึ๊บๆอันนี้เราหลบหน่อย
อุ๊ยกดผิดไม่เป็นไรนะฮะโอ้ไม่มีอะไรนะฮะสบายๆนะครับวันนี้นะนี่ทีนี้นะฮะดูตรงนี้นะครับจุดสุดท้ายเนี่ยครับจำเป็นต้องเปิดนะครับในส่วนของตัวกำแพงนะครับตรงส่วนนี้นะพวกตู้หนังสือฮะไม่งั้นเราจะเข้ามาตรงนี้ไม่ได้นะครับก็กดให้เรียบร้อยนะฮะย้ำนะครับเอาอยู่ที่ 4,500 แต้มนะครับก็จะได้ของทั้งหมดไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับในพาร์ทของของรางวัลกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับของรางวัลภายในวันนี้เนี่ยฮะมันจะมีจากแค่2ส่วนนะครับคือเล่นโน้ตเพลงตรงนี้กับตรงส่วนที่เรานะฮะไปวิ่งไล่จับลูกบอล นะครับลูกโป่งตรงนี้นะฮะซึ่งพาร์ท2อันนี้เนี่ยครับในพาร์ทของบทเพลงเนี่ยครับบทเพลงให้อยู่ที่40ไปมอนเจมนะครับอันนี้นะผมเลื่อนให้ตรงอันนะฮะเป็นดาวินนะครับ40ไปมอนเจมนะครับอันนี้นะแล้วก็อีกอันนึงนะฮะจากมืนวายุคล้อยบุพผานะครับจะเป็นอันนี้นะซึ่งอยู่ที่60ไปมอนเจมนะครับเห็นไหมตรงนี้นะฮะก็รวมๆแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะฮะจะอยู่ที่100เป็นมอนเจมนะครับอันนี้ก็ลองดูกันนะครับยังไงก็ตามนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอกันครับ